สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องวังสงัดให้ฟังครับเมื่อผมมาอยู่ที่อุบลในบริเวณที่เรียกว่าวังสงัดก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับมีต้นไม้หลายชนิดมีมะพร้าวหมากพลูรม่มรื่นแต่ผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปสำรวจภายในทราบแต่ว่าผู้ชายชอบมาเที่ยวที่นี่ชื่อวังสงัดก็เป็นชื่อที่คุ้นหูลหลายหคน คนเก่าๆก็จะได้ยินชื่อนี้แน่นอนคนรุ่นใหม่ก็คงจะเคยได้ยินชื่อนี้เช่นกันตำหนักวังสงังดหรือที่คนทั่วไปรู้จักก็เรียกสั้นๆว่าวังสงัดต,ตั้งอยู่ทิศเหนือถนนพหลรังฤทธิ์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็คือบริเวณสามแยกถนนผาแดงมันจบกับถนนพหลรังฤทธิ์ วังสงัดก็มีเนื้อที่เจ็ดไร่ลักษณะของวังก็เป็นอาคารไม้สักและไม้เนื้อแข็งมีสามชั้นมีมุกกลางซึ่งกว้างมากมีบันไดกว้างประมาณเจ็ดเมตรมีบันไดประมาณสิบห้าขั้นมีห้องโถงชั้นที่สองและที่สามกว้างขวางมากหลังคามุงด้วยสังกะสีอย่างหนาตัวอาคารก็เป็นเสียมตานห้องบรรทมก็อยู่ทางทิศตะวันออกมีบันไดเวียนอยู่ทางทิศตะวันตก มีประตูหน้าต่างมากมายอากาศถ่ายเทยได้ดีวังสงัดนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้คอยกบมะแงวหรือเนินต้นลิ้นจีป่าก็ขอ,ขอบคุณภาพจากไกดอุบลคอมครับตำหนักวังสงัดก็สร้างขึ้นเมื่อรศสอ2ก็เป็นที่ประทับของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสันพสิทธิประสงค์และหม่อมเจียงคำจุมพลนยุทธยา ตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่เมืองบรเจธานีเป็นเวลา17ปีก่อนที่จะเสด็จนิวัตกลับคืนกรุงเทพมานครจนกระทั่งสินพระชนทำไมจึงได้ชื่อว่าตำหนักวังสงัดก็เพราะว่าเป็นที่สงบเงียบอากาศดีมีต้นไม้นานาพันธ์ุสวนผลไม้มากมายและตั้งอยู่ใจกลางเมืองอวนด้วยผลไม้ที่อยู่รอบบริเวณวังสงัดก็มีต้นมะม่วง ต้นกระท้อนต้นมะพระ้าวไผ่ตรงต่างๆผลไม้เหล่านี้ท่านก็โปรดให้เก็บแจกญาติพี่น้องลูกหลานได้ทานกันอย่างทั่วถึงม่อมเชียงคำชุมพลนายุทธยาก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ24 8 1ที่บ้านพักของคุณพระวิภาคพจนกิจถนนพิชิตรังสันใกล้กับวัดปาน้อย ที่ดินบริเวณวังสงัดจำนวนเจ็ดไร่นี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของท้าวสุรินชมพูมั่นบุตรโรบนซึ่งเป็นบิดาของหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาวังสงัดก็เป็นสถานที่ประสูติของหม่อมเจ้าบุญจราธรจุธา,าทุตท,ที่ประสูติเมื่อวันที่สิบสิงหาคมพศสอง0ก็เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมพธดกรมหลวงสรรพสิทธิประสง ประสูิแต่หม่อมบุญยืนชุมพลนยุทธยาเมื่อแรกประสูติก็มีพระนามว่าหม่อมเจ้าจิระบุญญีชุมพลครั้นเสด็จเข้ามาประทับในพระนครประบาทสมเร็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระาชทานนามใหม่ว่าบุญจิราธรในเวลาที่ทรงพระมหากรุณาเปลี่ยนพระนามใหม่พระาชทานนั้นก็ได้ทรงแสดงพระราชจริยา ให้ประจักษ์ว่าไม่ได้สรงเพ่งเลงแต่จะให้ไพเราะแต่ทรงเรียกปฏิทินมาตรวจอย่างทีท่วนแล้วจึงตกลงพระราชทานนามว่าบุญจิราธรไม่มีโอกาสผมก็จะเล่าเรื่องหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านเป็นผู้มอบที่ดิน16ไร่23ตารางวาเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อกรมหลวงสันพสิทธิประสงค์และหม่อมเจียงคำชุมพลนอยุธยาและพระโอรสได้เสด็จนิวัติกลับกรุงเทพพระองค์ท่านก็ได้มอบหมายให้คุณพระวิภาคพ,พุทนกิจเล็กสิงหสติ์เป็นผู้ดูแลเก็บผลประโยชน์ต่อมาในพศ .2478 อาจารย์เอเบลิลฝรั่งมิชชันนารีก็มาขอเช่าเพื่อจัดการศึกษาระดับประถมเรียกว่าโรงเรียนมิชชัน มีน,นายเปรยโทนสุดเป็นครูใหญ่ค่าเช่าเดือนละ500บาทและต่อมาประมาณปีพศ2483เกิดสงครามอินโดจีนโรงเรียนมิชชันจึงเลิก้าไปอุบลราชธานีในขณะนั้นก็มีโรงเรียนราชเกิดขึ้นเป็นโรงเรียนราชระดับประถมศึกษาตั้งขึ้นเมื่อประมาณพศ2480สถานที่ตั้งคือบริเวณบ้านเจ้าศิรัตน์จัมปาศักถนนพิชิตรังสรรอำเภอเมือง อุบลรัชธานีปัจจุบันก็คือบ้านกมลชนกเลขที่486ถนนพิชิตรังสรรใกล้4แยกสำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุบลรัชธานีหลังจากที่ย้ายโรงเรียนออกไปแล้วคุณมาลิศกก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละครับโรงเรียนแห่งนี้ก็มีชื่อว่าโรงเรียนราชวิไลที่มีชื่อเช่นนี้เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนราชส่วนคําว่าวิไลต่อท้ายนั้นก็เป็นชื่อของเจ้านางวิไลพันธุ์จำปาศัก ครูใหญ่โรงเรียนนี้ซึ่งเป็นเจ้าน้องของเจ้าศิรตนจัมปาศักผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการโรงเรียนราดวิไลต่อมาเจ้าศิรานจัมปาศัก์บิดาของครูมารีศัก์เจริญศรีสกุลเดิมณจัมปาสักก็ได้มาขอเช่าที่วังสงัดจากพระวิภาคพุจนกิจเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับนักเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมปีที่6เสียค่าเช่าเดือนละห้าร้อยบาท ก็มีครูปริยาธิรกิจเป็นครูใหญ่ครูน้อยก็มีเช่นครูนิพาสายชาลีครูเสเวียนวุธิกรรมรักษาเป็นต้นคุณพระลาสิงหัสถิตนาอุบลก็เป็นผู้เก็บค่าเช่าแล้วก็นำไปให้คุณปู่วิภาคพจนก,กิจเก็บไว้เสียภาษีบำรุงเทศบาลอุบลอีกส่วนหนึ่งมอมเจ้ากมริสารชุมพลก็ได้ประธานให้พระวิภาคพจนก,กิจไว เพื่อดูแลหม่อมเชียงคำชุมพลนายุทยาหม่อมแม่ของพระองค์ซึ่งป่วยมารักษาตัวอยู่ที่บ้านพักของคุณพระวิภาคพจนกิจเลขที่114ถนนพิชิตรังสรรใกล้กับวัดป่าน้อยวัดมณีวันารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแหม่อมเชียงคำชุมพลนายุทยาก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านพักหลังนี้บ้านวิภาคพจนกิจสิงหสถิตเลขที่หนึถนนพิชิตรังสรร์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบริจาานีผมก็ได้ตำแหน่งของบ้านมาให้ดูหน้าทีนี้ด้วยครับโรงเรียนราชวิไลดำเนินกิจการมาดีๆจนกระทั่งถึงปีพศ2484เกิดกรณีสงครามอินโดจีนเมื่อสงครามสงบไทยก็ได้รับดินแดนในครอบครองของฝรั่งเศสกลับคืนจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปปกครอง เจ้าศรีราษฎร์จำปาสักก็ได้รับคําสั่งให้ดํารงตําแหน่งในอำเภอโพนทองจังหวัดนครจำปาสักถ้าจะเรียกตําแหน่งแบบราชนาจักรลาวสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าได้รับตําแหน่งเจ้าเมืองโพนทองแขวงนครจำปาสักซึ่งขณะนั้นก็มีเจ้ายุทธ,ธิธรรมทอนหรือเจ้าราดนายยยุยเป็นเจ้าผู้ครองนครจำปาสักผมก็ได้นำภาพเรื่องเรียนโรงเรียนราชวิไลามาให้ดูก็มีหลายคนที่รู้จัก และก็ได้เคยพูดคุยด้วยภาพนี้ถ่ายเมื่อปศ2480ภาพโดยเจ้าเฮือนสวรณณจจำปาศักดิ์สุภาพสตรีที่นั่งกลางแถวหน้าสุดอุ้มเด็กชายชุดขาวคือเจ้านางวิไลพันธ์จำปาศักดิ์สุภาพบุรุษชุดราชประแตนยืนริมซ้ายสุดแถวหลังคือเจ้าศิรรัตน์จำปาศักดิ์เจ้าของและผู้จัดการ ผู้ที่ยืนริมขวาสุดในชุดราชบตัตรแนคือนายบุญมีพะมรทาทองครูน้อยแล้วก็ยังมีนางสาวพรบุตรโบรบลภรรยานายเพิ่มวุฒิสิทธิ์เจ้าของร้านถ่ายรูปภาพงามเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนแต่ไม่ได้ร่วมถ่ายภาพด้วยนางสาวพรบุตรโบรบลภรรยานายเพิ่มวุฒิสิทธิ์เจ้าของร้านถ่ายรูปภาพงามทั้งสองท่านนี้ผมก็เรียกว่า่าพรและปู่เพิ่มผมก็เคยมานอนที่ร้านถ่ายรูปภาพงามด้วย ผู้เพิ่มก็เป็นคนถ่ายรูปผมสมัยที่เป็นเด็กนั่งริมซ้ายสุดแถวหน้าก็คือเด็กหญิงมาริศักนจัมปาศักบมุตรีเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนราชวิไลอดีตครูงเรียนานารีนุกูลก็เป็นภรยาของนายขมลเจริญศรีผมก็รู้จักทั้งสองท่านทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้เก็บอัฐิของท่านไว้ที่หลังอุโบสถวัดสุทัศนารามครับ เด็กชายคนที่ยืนอยู่ริมสายสุดแถวสองสวมเสื้อสีขาวคือเด็กชายดนัยเกษริก็เป็นอดีตผู้วาราชการจังหวัดบุรีรธานีลำดับที่43ระหว่างพศ2528ถึง2532เจ้าสิรณัตนจำปาสาวก็มีความจำเป็นต้องโอนกิจการโรงเรียนราชวิลัยให้รองอมาตรีทองอินภูริพัฒน์สอสอบุบลในสมัยนั้นรับไปดาเนินการต่อ โรงเรียนราชวิไลก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวิไลวัฒนาประมาณปีพศ2499โรงเรียนวิไลวัฒนาก็ได้ย้ายจากวังสงัดไปรวมกับโรงเรียนสีทองวิทยามีชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสีทองวิไลวัฒนาตั้งอยู่นัถนนผาแดงระหว่างสี่แยกถนนสันพสิทธ์กับถนนสุรยิย่าคืออยู่ตรงข้ามสำนักงานไปรษณีย์ปทุมมาลัยในปัจจุบันนี้ ก่อนที่จะเล่าต่อไปก็ต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนวัดสีทองซะก่อนโรงเรียนวัดสีทองนี้ก็ดําเนินกิจการใช้สถานที่ในวัดสีทองประมาณ10ปีจึงย้ายสถานศึกษามาที่โรงเรียนหัวเฉียวกงฮักเป็นการโชคราวระหว่างที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่เป็นเอกเทศที่ถนนสีนรงค์ตรงข้ามบ้านเจ้าของโรงเรียนปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของโรงแรมกรุงทองเหยื่อที่ทําการโทรศัพท์อุบล โรงเรียนแห่งใหม่นี้ก็มีชื่อว่าโรงเรียนสีทองวิทยาเปิดสอนนักเรียนชายม1ถึงม6ก็มีนายวาสันวีสเพนเป็นครูใหญ่ครูน้อยก็เป็นผู้ชายทั้งหมดก็ได้แก่ครูสาแก้วเนตรครูวิทย์บางสีครูเจริญภูนเต็มครูเฉยอาสาพลครูจรวยแก่นวงคำสำหรับครูจรวยแก่นวงคำนี้ต่อมาก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์พระศึกษาที่วิทยายลัยครูอุบล ก็เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยและได้สร้างสนามมวยที่ข้างโรงยิมในเสียมของวิทยาลัยครูบนครับปีพศ2499โรงเรียนสีทองวิทยาจึงได้ย้ายโรงเรียนไปที่ถนนผาแดงเพื่อรวมกับโรงเรียนวิไลวัฒนาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสีทองวิไลวัฒนาคุณศักดิ์ศรีเสียกอรผู้ที่ร้องเพลงผู้ใหญ่ลีก็จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนสีทองวิไลวัฒนาแห่งนี้ หลายปีต่อมาอาคารตำหนักวังสงัดก็ได้สุดโทรมไปมากคุณพลาวก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าหม่อมเจ้ากรมริสารชุมพลที่วังสุโกทัยด้วยตนเองและก็ได้เล่าถึงตำหนักวังสงัดที่ํำรุดสุดโทมและเกรงว่าเมื่อโดนลมแรงก็จะพังลงเป็นการทำลายทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสียหายได้หม่อมเจ้ากรมริสารชุมพลจึงได้ขอความเห็นจากคุณพลาว่าจะทำอย่างไรดี คุณพลาจึงได้ทูลตอบให้ข้อเสนอว่าควรจะรื้อถอนตำหนักวังสงัดสร้างเป็นกุฏิถวายวัดสุทัศนารามเพื่ออุทิศส่วนกวุศลให้หม่อมเจียงคำชุมพลอยุธยาท่านก็เห็นด้วยเพราะอัฐิของหม่อมแม่ของท่านก็ได้เก็บไว้ที่วัดสุทัศนารามแห่งนี้คุณพลาสิงหาสถิตนอ,อบนุบลขณะที่หสัมภาษณ์นั้นก็มีอายุ78ปีเมื่อพศ2551 ก็มีศัก์เป็นหลานปู่ของอามาตรีพระวิภาคพจนก,กิจเล็กสิงหสติตก็เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วงางใจจากคุณปู่วิภาคพจนก,กิจให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตำหนักวังสงัดหลังจากที่กรมหลวงสัมพสิทธทิประสงค์และหม่อมเกียงคำชุมพนลนยุทธยาได้เสด็จนิวัตคืนสู่พระทาบที่วังสวนดุสิตรกรุงเทพมหานครสำหรับการรื้อตำหนักวังสงัดเพื่อมาสร้างกุฏิในวัดสุทัศนารามร้อยเอก วราวุธพารานันก็ได้เล่าไว้ใน Facebook เมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2558ดังนี้วันนี้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสุทัศนารามคือพระครูสุทัศนโนบนถึงตำหนักวังสงัดที่รื้อมาถวายวัดสุทัศนารามทราบว่าตำหนักนี้รื้อเมื่อราวพศ2 5 0 1ถึง2 5 0 2 ตาญาติเจ้าของวังก็ให้พระเนรไปขนไม้จากวังหลวงพ่อกับสิทธิ์วัดอีกสองคนก็ไปช่วยการขนมาโดยใช้รถเข็นที่เรียกว่าตะลุกพุกนำมากองไว้ในวัดก็มีอิฐมอนตราธรรมจักรไม้เสาไม้แผ่นกระดานแผ่นโตมากส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ยางเมืองอุบลในอดีตก็มีไม้ยางมากก็ยังพอมีให้เห็นปัจจุบันที่วัดป่าน้อยวัดป่าใหญ่ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นตน้น ส่วนไม้ฉลุลายงามๆประดับตำหนักก็ถูกพวกรับจ้างรื้อเลือกเอาไปจนหมดเมื่อกองทิ้งไว้นานไม้ก็ปุเปื่อยไปจนใช้ปลูกสร้างไม่ได้ก็มีเพียงเสาไม่กี่ต้นที่พระเนนช่วยกันถากสายใหม่สร้างเป็นศาลาโถงหลังเล็กๆสำหรับเก็บศพและสัมภาระต่างๆหลวงพ่อเล่าว,ว่าเสาเก่าที่ถากเกลาใหม่แล้วก็จำไม่ได้ว่าส่วนใดเป็นส่วนต้นส่วนใดเป็นปลาย ปลูกโรงเสร็จก็เกิดเสียงลั่นครั่นคลื้นทุกคืนจึงทราบว่าเกิดจากการตั้งเสาเอาปลายลงเพราะความไม่รู้ก็ต้องแต่งคันห้าขอสมาลาโทษเสียงลั่นจึงสงบไปส่วนอิตราสรรพสิทธิ์ที่หลวงพ่อเก็บมา1 4บ5ี่ก้อนก็ได้หายศูนย์ไปด้วยไม่มีผู้ใดเห็นคุณค่าไม่มีการเก็บรักษาต่อมาสลา,ราโรงหลังเล็กนี้ก็สุดโทรม จึงได้รื้อทิ้งไปหลายปีก็เป็นอันว่าไม่มีกุฏิที่สร้างโดยไม้จากตำหนักวังสงัดตามที่เคยได้ยินมาผมมาอยู่จังหวัดอุบลเมื่อพศ2 5 1 1ก็ยังเคยได้ผ่านวังสงัดและยังเห็นสภาพที่เป็นป่ามีต้นไม้หลายชนิดอยู่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งที่ผู้ชายมักมาเที่ยวส่วนที่เป็นอาคารก็รื้อออกไปนานแล้วชุมชนวังสงัดก่อนหน้านั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของคนทำงานในวงัง ต่อมาก็มีกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพถีบสามล้อรับจ้างเข้ามาขอเช่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวและได้ชักชวนญาติเพื่อนเข้ามาเช่าอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ของวังสงัดในขณะนั้นกลายสภาพเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอ,อุบลจากการสัมภาษณ์คุณยายเวียงนำสมุติที่เคยอาศัยอยู่ในวังสงัดก็ได้เล่าว่าหลังจากหม่อมเจียงคำถึงแก่นิจกรรม ลูกหลานของหมอมเจียงคำก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพที่ดินในอุบลที่ยังเหลืออยู่ก็คือวังสงัดก็ได้ให้นางรับใช้คนสนิทเป็นผู้ดูแลเก็บค่าเช่าเดือนละสองบาทหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาขออาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่ย้ายจากบ้านนอกเข้ามาทํางานในเมืองมีอาชีพถีบสามล้อรับย่างทั่วไปและเห็นว่าที่ดินให้เช่าราคาถูกก็บอกเพื่อนฟูงมาอยู่ด้วยกัน บางคนก็มาเป็นครอบครัวแล้วก็สร้างบ้านง่ายๆอาศัยอยู่กันอย่างนั้นแน่นมากขึ้นจนกลายสภาพเป็นสลัมพศ2,529ถึง25 2,530ลูกหลานของหม่อมเจียงคำก็ได้กลับมาที่บรัชธานีอีกครั้งหนึ่งและต้องการขายที่ดินบริเวณวังสงัดจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองบรัชธานีหาทางย้ายชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในวังสงัดออกไปคณะผู้ดำเนินง,งานก็ได้เจรจากับชาวบ้าน เพื่อให้ย้ายออกไปจากพื้นที่พร้อมกับให้ลงชื่อรับเงินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหลังละสองพันถึง5,000บาทเทศบาลเมืองบรเจสานีในขณะนั้นก็ได้หาที่ดินรองรับชาวบ้านที่รื้อย้ายออกไปจากวังสงัดก็ให้ออกไปอยู่ในที่ดินบริเวณลำแม่น้ำมูลน,น้อยก็มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อย้ายครั้งนี้กว่าสามร้อยลังคาเรือนแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนใดคัดคา้าน เนื่องจากชาวบ้านก็ทราบว่าที่ดินเป็นของเอกชนอีกทั้งยังมีแผนการหาที่ดินรองรับการรื้อย้ายโดยให้ชาวบ้านลงชื่อแสดงความจำงเรื่องที่ดินแต่ก็พบว่าชาวบ้านบางส่วนที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้แตกกระจายไปสร้างบ้านในที่ดินว่างเปล่าบริเวณริมแม่น้ำมูลทั้งฝั่งเมืองอุบลและฝั่งวารินชำราบและบางส่วนก็ได้สร้างชุมชนเล็กๆริมถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองอุบลกับวารินชำราบ เป็นชุมชนใหม่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นหลังพศ .2530 ผู้ที่อาศัยอยู่ในวังสงัดส่วนมากก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เรียกว่าชุมชนวังสว่างข้อที่น่าสังเกตคือที่อยู่เดิมเรียกว่าวังสงัดหมายถึงที่สงบเงียบเมื่อมาอยู่ที่ใหม่จึงตั้งชื่อเป็นชุมชนวังสว่างชุมชนนี้ก็อยู่ห่างจากวังสงัดที่เดิมประมาณ2กิโลเมตรกว่าชุมชนวังสว่างจังหวัดรัตธานี ก็เป็นชุมชนที่ย้ายถินฐานมาจากวังสงัดชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้สูงอายุและย้ายมาอยู่ที่ชุมชนวังสว่างเมื่อวันที่30มกราคมพศ2530นอกจากจะมีชาวบ้านที่วังสงัดแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่อพยพมาจากชุมชนอื่นด้วยก็ได้มารวมตัวกันและเกิดเป็นชุมชนวังสว่างแห่งนี้ในปีพศ2532ก็มี8ครอบครัว โดยมีนายเสียงแซ่ลอเป็นผู้บุกเบิกสถานที่รุ่นแรกต่อมาก็มีนายประจวบศรีธัญรัตนนายกเทศมนตรีก็ได้จัดสรรแบ่งที่ดินให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มาอยู่ปัจจุบันชุมชนวังสว่างก็มีเจ็ดสมลังคาเรือนมีสมาชิกประมาณ200คนอาชีพของคนในชุมชนวังสว่างก็เช่นเก็บขยะรับยางทั่วไปก่อสร้างค้าขายและตีบสามลอเป็นต้น ที่พักอาศัยก็ได้เงินจากกองทุนบ้านมั่นคงเข้ามาช่วยเหลือเป็นเงินสองหมื่นบาทต่อหลังคาเรือนเพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผมเล่าเรื่องวังสงัดให้ฟังในวันนี้ก็ค่อนข้างยาวเพราะเกี่ยวเนื่องกับการตั้งโรงเรียนสีทองวิไลวัฒนาด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ